ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมนูน้ำพริกกากหมูไข่เค็มพริกขี้หนูสวนมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำมันหมูลงเจียวในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใช้ไฟอ่อนค่ะเจียวจนกระทั่งกากหมูเหลืองกรอบโขลกพริกชี้ฟ้าแห้งกระเทียมหอมแดงและกะปิให้ละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันหมูลงในกระทะนำเครื่องที่โขลกลงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นใส่พริกขี้หนูสวนกากหมูที่เจียวเตรียมไว้และไข่แดงเค็มต้มสุกลงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะขามเปียกใบมะกรูดซอยใส่กระเทียมเจียวและหอมแดงเจียวไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย